เป้ยปานวาดแชร์โมเมนต์ซึ้งที่โปรดน้องปาลินอบอุ่นใจในวันที่อ่อนแอบีบหัวใจคนเป็นแม่สุดๆหลังจากที่นักแสดงสาวเป้ยปานวาดออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถึงอาการป่วยของลูกสาวน้องปาลินวัย5 ขวบซึ่งตรวจพบว่าเป็นต่อมอะดรีนอยด์และต่อมทอนซิลโตโดยต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดด่วนตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดสาวเป้ยแชร์โมเมนต์สุดประทับใจของพี่โปรดลูกชายคนโตขณะเตรียมตัวส่งน้องปาลินเข้าห้องผ่าตัดและนั่งรอจนน้องสาวออกจากห้องผ่าตัดโดยระบุข้อความว่าสิ่งที่เป้ยได้เห็นจากการป่วยของน้องปาลินในครั้งนี้คือความรักของพี่โปรดที่มีให้กับน้องพี่โปรดใส่ใจคอยสังเกตคอยช่วยคอยเล่นตลกไม่ให้น้องกลัวเวลาที่เจาะเลือดตั้งใจมานอนเป็นเพื่อนตื่นเองตั้งแต่4:30ส่งน้องปาลินเข้าห้องผ่าตัดเฝ้ารอน้องอยู่หน้าห้องไม่ยอมไปไหนรอให้น้องออกจากห้องผ่าตัดเสร็จจนออกมาจากห้องทั้งกอดทั้งปลอบให้น้องกินยาเมื่อคืนน้องร้องเจ็บทั้งคืนพี่โปรดก็คอยตื่นมองน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณที่โปรดในช่วงเวลาที่แม่อ่อนแอที่สุดลูกกลับทำหน้าที่พี่ชายได้ดีที่สุดแม่ดีใจและอบอุ่นใจมากๆเลยครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่ชายและน้องสาวกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีทีพันเวิร์ดคปช.ร.ปัดขอเสียงหนุนป้อมชิงนายกแย้มไม่ปิดประตูร่วมรัฐบาลย้ำไม่เอาพักแก้112คปช.ร.ปัดกระแสข่าวเดินเกมขอเสียงหนุนบิ๊กป้อมแข่งนายกรัฐมนตรีแย้มไม่ปิดทางร่วมรัฐบาลช่วยประเทศพ้นทางตันย้ำจุดยืนไม่เอาพักแก้หมู่112เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2566นายบุญสิงห์วรินทร์รักกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวมีความเคลื่อนไหวผลักดันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าประเด็นดังกล่าวยังเป็นข่าวเท่านั้นและเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านการโหวตของสภาถือว่าหมดความชอบธรรมแล้วจึงเป็นความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ2ไปคุยกับพรรคร่วมที่เหลือเพื่อรวบรวมเสียงเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนายบุญสิงห์กล่าวต่อว่าส่วนจะคุยแบบใดมีเงื่อนไขอย่างไรจะใช้สูตรไหนและเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของเขาที่จะไปพูดคุยให้ได้ก่อนประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่2โดยเชื่อว่า MOU 8พรรคที่ทำร่วมกันเพื่อสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคงต้องสลายไปเนื่องจากสว.ไม่เอาพรรคก้าวไกลจึงมาพูดคุยกันตกลงใหม่ว่าจะมีพรรคใดร่วมอยู่บ้างและจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2วันที่19 กรกฎาคมนี้ส่วนข้อสังเกตว่ามีการมาพูดคุยกับพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลนั้นตนไม่ทราบเวลานี้พรรคพลังประชารัฐเราจะอยู่นิ่งๆดูจังหวะที่จะออกมาและเรื่องใดที่จะช่วยกันไม่ให้บ้านเมืองถึงทางตันมีรัฐบาลบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วก็ต้องช่วยกันแต่ต้องไม่สวนทางกับจุดยืนของพรรคเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งและย้ำว่าเราไม่มีเงื่อนไขในการทำงานร่วมกับใครแต่มีเงื่อนไขไม่เอาพรรคหรือกลุ่มการเมืองที่จะแก้ไขมาตรา112นายบุญสิงห์กล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐเตรียมขอเสียงส.จาก8พรรคให้ได้250เสียง
พื่อสนับสนุนพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีหากมีการเสนอชื่อแข่งนายบุญสิงห์กล่าวว่าคงไม่มีเพราะเรื่องการรวมเสียงตั้งรัฐบาลหรือเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อโหวตในรอบสองต้องเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลรวมถึงพรรคร่วมต้องไปพูดคุยตกลงกันเองว่าจะเลือกแนวทางใดเสรียกรัฐธรรมนูญข้อบังคับประชุมสภาชี้ชัดเสนอชื่อพิธาชิงนายกรัฐมนตรีได้แค่ครั้งเดียวสว.เสรียกรัฐธรรมนูญหมู่272ข้อบังคับประชุมรัฐสภาชี้ชัดเสนอชื่อพิธาชิงนายกรัฐมนตรีได้ครั้งเดียวเตือนถ้าดันทุรังจะมีคนยื่นศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลต้องการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาว่าจะเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้ว่าจากที่ตนได้ศึกษาข้อกฎหมายพบว่านอกจากกรณีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาจะเข้าข่ายเป็นญัตติและตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41กำหนดไว้ชัดเจนว่าญัตติใดที่ตกไปแล้วหรือรัฐสภาไม่เห็นชอบห้ามนำกลับมาเสนอใหม่นายเสรีกล่าวต่อว่าและยังมีความของรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ที่ระบุว่ากรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากบรรรายชื่อพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ซึ่งกรณีดังกล่าวตนมองว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นๆทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาถือว่าหมดสิทธิเสนออีกและต้องพิจารณาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองอื่นที่มีสิทธิต่อไปเมื่อถามว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ใช้กรณีเพื่อไม่ให้การเมืองเกิดทางตันกรณีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองไม่ถูกยอมรับจึงต้องหาคนนอกบัญชีนายเสรีกล่าวว่าต้องดูให้ดีเพราะคำว่าไม่อาจแต่งตั้งหมายถึงว่าการเสนอมาแล้วรอบแรกแต่รัฐสภาไม่เห็นชอบเท่ากับว่าไม่อาจแต่งตั้งได้ซึ่งกรณีดังกล่าวสอดรับกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ที่เสนอญัตติซ้ำไม่ได้ดังนั้นไม่ใช่โหวตแพ้แล้วจะเสนอให้มาโหวตอีกแบบนี้เลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่ผ่านก็ไม่จบหากฝืนจะให้โหวตซ้ำระวังจะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าทำผิดรัฐธรรมนูญไม่ว่ารอบสองคุณจะชนะหรือแพ้แต่ไม่ถึงขั้นที่สว.จะพิจารณาไปถึงระดับนั้นนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าข้อบังคับข้อ41กำหนดให้นำญัตติกลับมาโหวตซ้ำได้หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหากมีกรณีที่เสนอชื่อแข่งนายพิธาเรียกว่าเหตุเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ได้แล้วเพราะบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลถูกวินิจฉัยไปแล้วดังนั้นจากนี้พรรคเพื่อไทยคือพรรคที่ได้รับโอกาสแต่หากพรรคเพื่อไทยยังรวมกับก้าวไกลหรือให้พรรคก้าวไกลอยู่ร่วม8พรรคคาดว่าที่ประชุมรัฐสภาจะไม่เห็นด้วยหากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับเสียงเห็นชอบชื่อนั้นจะเสียไปแต่พรรคเพื่อไทยยังมีโอกาสอยู่เพราะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนเมื่อถามว่าข้อบังคับการประชุมให้ประธานรัฐสภาตัดสินใจนายเสรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ที่มติของสภาการประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองอาจมีประเด็นให้เกิดกรณีอภิปรายเรื่องหลักการและข้อบังคับการประชุมได้แต่สุดท้ายจะสรุปอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมซึ่งอาจจะมีคนเสนอให้โหวตหรือไม่ก็ได้